กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิดนะคะที่บริจาคเป็นสาธารณกุศลถึง30ธันวาคม2566นะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาธอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศลโดย ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษาวินิจฉัยหรือป้องกันโควิดที่บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการหน่วยงานของรัฐและองค์การหรือสถานสาธารณกุศลรวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคตั้งแต่เดือนเมษายน2565 ถึงวันที่31ธันวาคม2566นอกจากนี้ขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองหรือที่เราเรียกกันว่า ATK นี่แหละค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคมโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้50%ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป โดยเป็นค่าซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเองแม้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีส่วนนี้กว่า1,700ล้านบาทแต่ว่าก็จะช่วยสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐในการร่วมมือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระราบาดของโควิดซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศค่ะ